จังหวัดกำแพงเพชรจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าหน่วยแพทย์พอ,อสวแ,และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการผู้ได้โอกาสในพื้นที่ทุรักกันดานนายเทวันหุตะเสวีรองผู้ว่าราชการ <mumbles S 1> จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา,าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อาสาวจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนและผู้ได้โอกาส ในเขตท้องถิ่นทุรกันดารณบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทางด้านของนายแพทย์ปริญญานาคปุณบุตรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการรับโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวลำดับที่62เพื่อให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการทางการแพทย์ทั้งการรักษาโรคป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนการรักษาพยาบาลบริการด้านการแพทย์แผนไทยตรวจสายตาตรวจเลือดเกษตรกรและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน